นวพรนำเดี่ยว8อันเดอร์จ่อแชมป์สิงห์ SAT นครนายกเลดี้แชมเปี้ยนชิพกีฬาวันที่23พฤษภาคม2567 21:33 น.นวพรสุนทรียภาสโปรดาวรุ่งวัย18ปีเจ้าของแชมป์วันเดย์คันเลอร์ทัวร์สนามแรกทำสกอร์รวม2วัน8อันเดอร์พา136ทิ้งอันดับ2ดานิล่าอุยจากฟิลิปปินส์มิ้นสังขพงษ์และชยานิษฐ์หวังมหาพรอยู่2สโตรกในรอบ2ของการแข่งขันสิงห์ SAT นครนายกเลดี้แชมเปี้ยนชิพ2024ชิงเงินรางวัล 1.2 ล้านบาทณสนามรอยัลฮิลกอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาพา72ระยะ 6,424 หลาจังหวัดนครนายกเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีจัดการแข่งขันสิงห์ SAT นครนายกเลดี้แชมเปี้ยนชิพ2024ชิงเงินรางวัล 1.2 ล้านบาทณสนามรอยัลฮิลกอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดนครนายกระหว่างวันที่22ถึง24พฤษภาคม2567โดยได้รับการสนับสนุนจากสิงห์คอร์ปอเรชั่นกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยและสนามรอยัลฮิลกอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาทำการแข่งขันแบบสโตรกเพลย์3วัน54หลุมหลังจบการแข่งขัน2วัน36หลุมจะตัดตัวผู้เล่นเหลือ50คนและเสมอไม่รวมนักกอล์ฟสมัครเล่นเข้าไปชิงชัยในรอบสุดท้ายสำหรับผู้ที่ทำคะแนนเกินวันละ16โอเวอร์พาร88จะไม่ได้ผ่านเข้าไปเล่นในวันถัดไปโดยผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 156,000 บาทและในรอบนี้ตัดคะแนนเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายที่17โอเวอร์พา161จำนวน68คนเป็นนักกอล์ฟอาชีพ51คนและนักกอล์ฟสมัครเล่น17คนในรอบที่2ของการชิงชัยวันที่23พฤษภาคมน้ำพึ่งนวพรสุนทรียภาสรุกกี้โปรวัย18ปีเจ้าของแชมป์คันเลอร์ทัวร์สนามแรกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมายังคงโชว์ฟอร์มเก่งเก็บได้อีก4อันเดอร์พา68จากการออกตัวด้วยอีเกิลที่หลุม1พา5จากการตีช็อต2ด้วยหัวไม้5ระยะ220หลาขึ้นไปออนและพัดระยะ6ฟุตลงไปจากนั้นเก็บเบอร์ดี้ได้อีกที่หลุม5และ6ก่อนเสียโบกี้ที่หลุม8ได้เบอร์ดี้คืนที่หลุม13สลับกับโบกี้ที่หลุม14จากนั้นเก็บพาได้จนจบ18หลุมทำสกอร์รวม2วัน8อันเดอร์พา136ขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยวโดยมีดาเนียล่าอุยโปรสาววัย27ปีจากฟิลิปปินส์เจ้าของ3แชมป์เลดี้ฟิลิปปินส์กอล์ฟทัวร์เมื่อปี2023ที่เก็บได้อีก4อันเดอร์พา68จาก5เบอร์ดี้1โบกี้โปรมิมวัตสวรรณสังขพงษ์วัย26ปีแชมป์ไทยแลนด์ LPGA Masters 2023และโปรขนุนชยานิษฐ์หวังมหาพรสาวแกร่งจากระยองรั้งอันดับ2ร่วมกันที่สกอร์รวมคนละ6อันเดอร์พา138ตามหลังผู้นำ2สโตรกนวพรสุนทรียภาสผู้นำรอบ2เปิดใจว่าวันนี้ออกไปก็ดีมากเลยค่ะได้อีเกิลที่พา5หลุมแรกฟิลดีมากเลยค่ะใช้หัวไม้5ตีช็อต2ระยะ220หลาออนอยู่ข้างๆธงแล้วพัดระยะ6ฟุตลงไปหลังจากนั้นก็ได้เบอร์ดี้มาเรื่อยๆก็เริ่มไหลลื่นขึ้นพอ9หลุมหลังก็มี3พัดบ้างค่ะเก็บใกล้ๆไม่ลงบ้างค่ะสภาพสนามยังดีเหมือนเดิมแต่สภาพแฟร์เวย์อาจจะแฉะมากขึ้นกว่าเมื่อวานหน่อยค่ะแต่กรีนก็ยังเร็วอยู่ค่ะนำ2แต้มก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะจะทำให้เต็มที่ที่สุดเล่นตามแผนตัวเองค่ะฝากกองเชียร์ช่วยเชียร์หนูโปรไทยและอเมเจอร์ทุกคนด้วยนะคะดาเนียล่าอุยโปรสาวจากฟิลิปปินส์ผู้ตามมาที่6อันเดอร์เผยว่าฉันอายุ27ปีเทิร์นโปรเมื่อปี2018ประมาณ 5-6 ปีแล้วร่วมแข่งขันกับไทย LP นี้เป็นครั้งที่2
แต่เคยร่วมเล่นในไทยแอลมาแล้ว3ปีวันนี้ทำได้4อันเดอร์2วันรวม6อันเดอร์ฉันค่อนข้างชอบสนามนี้กรีนเร็วและเหมาะกับฉันมากพรุ่งนี้ก็จะทำให้ดีที่สุดและเล่นให้สนุกด้วยโกรมิ้งวัชวรรณสังคพงศ์กล่าวหลังจบรอบ2ตามผู้นำ2สโตรกว่าจริงๆวันนี้ก็เล่นได้ดีนะคะโมเมนตัมมาเรื่อยๆให้โอกาสตัวเองได้ตลอดทุกๆหลุมในวันนี้ก็พอใจมากๆยังเหลืออีก18หลุมให้ตัวเองได้มีโอกาสแก้ไขแต่โดยรวมวันนี้ก็แฮปปี้มากเลยค่ะสภาพสนามก็ดีมากเลยค่ะฝนตกขนาดไหนก็แฉะแค่นิดหน่อยแต่กรีนก็ยังคงมีควาเนียนพัดกันสนุกดีค่ะและไม่ว่าจะเป็นแมตช์ไหนเราเล่นแค่สนุกและหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆพัฒนาในสิ่งที่เรากำลังฝึกซ้อมฝึกฝนอยู่เต็มที่ในทุกๆแมตช์ไม่ว่าจะทัวร์นาเมนต์อะไรก็ตามอยากชวนแฟนกอล์ฟติดตามโปรสาวไทยในทุกทัวร์เลยนะคะตอนนี้นักกอล์ฟไทยกำลังมาแรงเล่นกันได้ดีและพัฒนาฝีมือขึ้นไปเรื่อยๆน่าสนุกเลยค่ะอันดับ5เป็นของน้องฮัทสุวิชยาวินิจฉัยทำวัย18ปีอดีตสวิงสาวทีมชาติไทยว่าที่นักเรียนทุน University of Oregon สหรัฐอเมริกาทำได้อีก4อันเดอร์พา68 2วันมี5อันเดอร์พา139ขณะที่อาโปชนชีวาวงรัฐโปรดาวรุ่งวัย17ปีจากเชียงใหม่เจ้าของรองแชมป์ไทยแอลสนามแรกที่หัวหินเข้ามาลำดับ6ที่สกอร์รวม3อันเดอร์พา141ส่วนน้องแพงกี้แอนล่าแกลิสกี้สวิงทีมชาติวัย17ปีมือสมัครเล่นโลกอันดับที่35เก็บเพิ่มได้อีก2อันเดอร์พา72วันมี2อันเดอร์พา142ในลำดับที่7ร่วมโปรแพททันรดาปิดดอนแชมป์สนามแรกตีเกิน6โอเวอร์พา150รั้งอันดับ35ร่วมสำหรับการแข่งขันรอบสุดท้ายวันที่24พฤษภาคมนักกีฬากลุ่มผู้นำประกอบด้วยนวพรสุนทรียภาสดาเนียลล่าอุยฟิลิปปินส์และวัชวรรณสังคพงศ์จะออกสตาร์ทที่หลุม1เวลา8นาฬิกา20นาทีและจะมีรายงานผลการแข่งขันทุก3หลุมทางเว็บไซต์โดยจะมีพิธีแจกรางวัลในเวลาประมาณ 13:30 นาทีผลการแข่งขันรอบ2วันที่23พฤษภาคม-8 136นวพรสุนทรียภาส 68-68 -6 138ดาเนียลล่าอุยฟิลิปปิน 70-68 วัชวรรณสังคพงศ์ 69-69 ชยานิษฐ์หวังมหาพร 68-70 -5 139สุวิชยาวินิจฉัยธรรมสมัครเล่น 71-68-3 141ชนชีวาวงรัฐ 71-70 -2 142แอลล่าแกลิสกี้สมัครเล่น 72-70 พิสิทธิ์ขวัญผู้รัตนาโอภา 71-71 -1 143พินรดาปิดดอน 71-72 อลิสาอินประสิทธิ์สมัครเล่น 69-74งานเข้าร้องตำรวจสอบ42วอลงชื่อถอดถอนเศรษฐาบางคนอาจถูกปลอมลายเซ็นการเมืองวันที่23พฤษภาคม2567 13:54 นาทีนักกฎหมายร้องสอบ42วลงชื่อถอดถอนนายกรัฐมนตรีเศรษฐาหลังบางรายปฏิเสธผ่านสื่อไม่ได้ร่วมลงชื่ออาจถูกปลอมลายเซ็นปลอมแปลงเอกสารวันที่22พฤษภาคม67ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์บชก.นายธเนศ นัทสุคนธพันธ์หรือทนายโมดเดินทางเข้าพบพันตำรวจโทจตุรภูมิรักษาภักดีรองผู้กำกับการ4บก.ปปป.เพื่อขอให้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกวุฒิสภาสว.จำนวน40คนที่ร่วมลงชื่อยื่นสารรัฐธรรมนูญถอดถอนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกรณีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา160ว่ามีการปลอมแปลงลายเซ็นโดยมีสว. 4 ท่านที่ออกมาปฏิเสธผ่านสื่อมวลชนว่าไม่ได้ลงชื่อนายธเนศนัทกล่าวว่าจากกรณีนายเสรีสุวรรณพานนท์สว.ออกมาเปิดเผยข้อมูลและยังมีข้อมูลจากแหล่งข่าวว่ายังมีสว.อีก 4-5 คนอาจถูกปลอมแปลงเอกสารหลักฐานเช่นลายมือชื่อด้วยเช่นกันโดยต้องการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทั้งหมด40รายชื่อว่าเป็นรายชื่อที่ได้มาโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่หากกระบวนการไม่ถูกต้องผลลัพธ์ก็จะผิดทั้งหมดหลังจากนี้เชื่อว่าเจ้าหน้าที่จะรับไปตรวจสอบทันทีเนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วนแต่ยังไม่ทราบกรอบระยะเวลานายธเนศนัทกล่าวต่อว่าตนมาในฐานะประชาชนคนไทยและเป็นนักกฎหมายที่มองว่ากระบวนการดังกล่าวอาจไม่ถูกต้องโดยมองว่าอาจไม่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งภายในกลุ่มสว.กันเองนายธเนศนัทกล่าวต่อว่าที่ตนมาร้องเรียนในวันนี้ทั้งที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณารับคำร้องแล้วนั้นเนื่องจากเพิ่งทราบและนายเสรีก็เพิ่งจะออกมาเปิดเผยข้อมูลและที่ผ่านมาไม่มีการเปิดเผยรายชื่อของสว.ทั้ง40คนให้รับทราบด้วยณเดชน์มั่นใจหุ่นพร้อมถอดโชว์ทุกรอบแสดงเขินโดนแซวช็อตจุ๊บแก้มยาย่าบันเทิงวันที่23พฤษภาคม2567 14:45 น.ณเดชน์มั่นใจหุ่นพร้อมถอดโชว์ทุกรอบการแสดงคอนเฟิร์มเห็นซิกแพคทุกที่นั่งเขินโดนแซวช็อตจุ๊บแก้มยาย่าอยากให้แฟนสาวหายคิดถึงก่อนเดินทางไปเมืองนอกใกล้เปิดม่านแสดงจริงเข้ามาทุกทีสำหรับละครเวทีฟอร์มยักษ์ฟ้าจรดทรายเดอะมิวสิคัลที่ได้พระเอกชื่อดังณเดชน์คูกิมิยะรับบทชารีฟเวอร์ชั่น2567ล่าสุดเอาเลิกเอาชัยทำพิธีบวงสรวงกันไปเป็นที่เรียบร้อยวันนี้วันที่23พฤษภาคมณลานหน้าพระพรหมเอสพลานาดรัชดาหลังทำพิธีเสร็จณเดชน์ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมสำหรับลุคของชารีฟที่จะได้เห็นกันโดยเฉพาะเรื่องหุ่นที่ตั้งใจฟิตแอนด์เฟิร์มพร้อมถอดเสื้อโชว์เต็มที่ทุกรอบการแสดงก่อนจะทิ้งท้ายถึงช็อตจุ๊บแก้มยาย่าอุรัสยาแฟนสาวที่โผล่มาเพียงเสี้ยววินาทีแต่ทำแฟนๆฟินกันทั่วหน้าที่เห็นไว้หนวดนี่เพื่อละครเวทีเลยไหมจริงๆยังไม่ไฟนอลว่าจะไว้ขนาดไหนเพราะตอนนี้ผมยังถ่ายละครใจขังเจ้าอยู่พอถึงวันไปกองก็ต้องโกนหนวดส่วนของชารีฟในฟ้าจรดทรายอาจจะต้องมีไว้อยู่แล้วแต่หน้าอกจะเกลี้ยงๆยิ้มตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้เข้าไปอยู่ในชีวิตของชารีฟเขาเป็นคนที่เก่งและมหัศจรรย์ถือเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่ผมได้มาเล่นละครเวทีเรื่องนี้นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับรูปร่างด้วยถ้าสมมุติว่าไม่ต้องถอดเสื้ออ่ะยิ้มจริงๆเวอร์ชั่นที่แล้วก็ถอดเวอร์ชั่นนี้ถอด50รอบไหวไหมไหวสบายมากหวังว่าทุกคนจะมีอะไรให้ชมเป็นพิเศษเพิ่มเติมส่วนตัวไม่กังวลเรื่องหุ่นเลยนั่งแถวไหนก็เห็นซิกแพคแน่นอนส่วนจะเห็นชัดแค่ไหนต้องมาดูเองแต่ถึงผมไม่ได้ถอดเสื้อไม่ได้โชว์หุ่นจริงๆก็มีอะไรให้ดูอยู่แล้วยาย่าคอนเฟิร์มมาแล้วว่าชอบหุ่นที่แบร์ตอนนี้มากเขาก็มีชมให้ฟังบ้างบางครั้งก็แบบช่วงนี้หุ่นดีนะถามถึงคลิปที่ยาย่าลงล่าสุดช็อตพุ่งเข้ามาเสี้ยววินาทีทำคนฟินทั่วบ้านทั่วเมืองพอดีไปออกกำลังกายกันมาแล้วก็เลยขอให้น้องทำอาหารให้กินหน่อยเขาก็บอกว่าระหว่างถ่ายขอทำคลิปรีวิวไปด้วยนะผมก็เลยถือวิสาสะเข้าไปให้กำลังใจน้องยิ้มเขินแงบแงบแก้มให้หายคิดถึงก่อนเขาจะเดินทางไปไกลหลังจากนี้ฝั่งเราจะมีคลิปอะไรเพิ่มเติมไหมไม่รู้เหมือนกันครับให้เขาแงบคืนไงเดี๋ยวเก็บไว้ดูเองก็ได้ครับปกติในชีวิตประจำวันก็ให้กำลังใจกันแบบนี้อยู่แล้ว